จาก SDLG นะครับซึ่งเป็นเครื่องจากแบรนด์จีนระดับต้นๆของจีนเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นเหมือนผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของจีนนะครับซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ปี1972ที่เมืองลินยี่จังหวัดชางตงรถไต SDLG แล้วเนี่ยด้วยราคาต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็บวกกับการทำงานที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าต่อเที่ยวต่อครั้งนะครับและเจ้ารถตัวนี้เนี่ยเป็นรถเครื่องยนต์ที่ใหญ่แล้วก็ระบบเกียร์ระบบส่งกำลังเนี่ย4เกียร์ซึ่งระยะในการเดินทางในการขนย้ายระหว่างจุดของฟาร์มแล้วก็มาวางอีกจุดที่จุดขึ้นรถบรรทุกครับถือว่าคุ้มทุนเพราะว่าระยะเกียร์มันสูงการประหยัดน้ำมันมันก็จะต่ำลงด้วยครับผมก็เป็นแบบที่ในวันนี้และที่สำคัญท่านไหนอยากฮะหักราคานะคะมีอะไรบ้างโอ้โหมีโน้ตบุ๊กนะคะคุณพีอ่ะเปิดโน้ตบุ๊กหน่อยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งในช่องนี้ด้วย